สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการ Talk and Tip เป็นรายการสาระดีๆนะคะจากพวกเราศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะนี่ก็เดินทางมาถึง EP ที่12กันแล้วตบมือกันหน่อย EP ที่แล้วก็ได้ความรู้กันไปเยอะเนาะแล้ว EP นี้ในช่วง Talk เรามีอะไรมาพูดคะพี่ปื้มเรามีเครื่องมือเช็คฟอนต์มาแนะนำนะครับปุ๊กเคยเจอเว็บไซต์แล้วเราอยากได้ฟอนต์แบบนั้นไหมครับเจอฟอนต์สวยๆก็แบบก็เข้าเว็บก็เจอบ่อยนะคะแบบว่าแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบทำงานออกแบบเนาะเราก็อยากแบบว่าเวลาเข้าปุ๊บเราก็จะเจอฟอนต์ที่มันน่ารักแล้วก็อยากเอามาใส่งานของเราก็เจอบ่อยนะคะเราก็อยากได้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมวันนี้จะมีเครื่องมือแนะนำมาแนะนำก็คือเช็คฟอนต์โอ้โหดูฟังดูน่าสนใจมากสามารถเช็คฟอนต์ได้เลยว่าเว็บนี้เราใช้ฟอนต์อะไรงั้นก็ไปช่วงต่อไปกันเลยไหมโอเคงั้นก็ไปต่อกันในช่วงทริปค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะก็คือช่วงทริปเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิด Google Chrome ของเราครับเราจะแล้วเราเข้าไปที่จะเห็นแถบด้านขวานะครับจะเป็นรูปจุด3จุดนะครับจากนั้นเราไปที่ส่วนขยายนะครับแล้วด้านซ้ายนะครับเข้าเมนูหลักของส่วนขยายเราเปิด Chrome Web Store นะครับแล้วเราเลือกค้นหาบอทฟอนต์นะครับเป็นส่วนขยายที่จะทำให้เรานั้นดูชื่อฟอนต์ในเว็บไซต์ได้ครับแล้วก็ทำการเพิ่มในโครมเพิ่มส่วนขยายในโครมเลยนะครับอันนี้คือลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วสะดวกมากเลยเราก็ทีนี้เราก็สามารถดูฟอนต์ได้แล้วเราอยากเข้าเช็คก่อนครับเช็คฟอนต์เว็บนี้ก็ค่อนข้างฟอนต์สวยเลยทีเดียวนะคะใช่ครับเรายังไม่รู้ชื่อฟอนต์นะครับทำการคลิก What font ได้แล้วนี้ก็จะขึ้นชื่อฟอนต์มาให้เราเรียบร้อยนะครับรายละเอียดฟอนต์บอกถึงขนาดบอกถึงสีด้วยนะครับเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ดูมีประโยชน์มากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะค่ะเวลาจะปิดก็ติ๊กออกได้เลยครับง่ายมากถ้าสำหรับTalk and Tip ในคลิปนี้นะคะเราก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย